ผมสนับสนุนการที่เรามองไปยังโลกที่มันกว้างออกไปนะครับเราเกิดที่นี่เราอาจจะเติบโตมาที่นี่นะครับแต่ผมคิดว่ามันมีโลกที่กว้างเยอะเลยซึ่งทำให้เราไม่ว่าเราจะสามารถเดินทางได้หรือเดินทางไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยการเรียนรู้โลกที่มันกว้างออกไปเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้했던말기억나미국에가서서로를구해주자고했던거기억해เกาหลีอยู่ภายใต้รัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการนะครับแล้วก็ใช้อำนาจอย่างมากเลยในการที่จะจัดการในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ในเชิงสังคมสังคมการเมืองในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่ได้เปิดกว้างมากนะครับในแง่ของการที่คนจะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้นในตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเองเนี่ยแน่นอนว่าเปลี่ยนเริ่มจะเปลี่ยนผ่านแล้วคือเริ่มที่จะมีอุตสาหกรรมนะครับเริ่มที่จะมีกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงหลายทศวรรษให้หลังมาเนี่ยผลของนโยบายอันนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์กับเกาหลีในแง่ที่ว่ามันนำไปสู่การพัฒนาแบบรัฐที่ชี้นำแล้วก็นำไปสู่การที่เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่ามันเกิดช่องว่างทางชนชั้นมันเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจแล้วก็มันเกิดการใช้ความรุนแรงทางการเมืองนะครับในเชิงนโยบายด้วยเนี่ยในการที่จะทำให้คนเนี่ยไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการพัฒนานั้นมันมีต้นทุนอย่างมากเลยต้นทุนนั้นมาจากการที่ใช้แรงงานของผู้คนราคาถูกในการที่จะปิดปากปิดเสียงของผู้คนไม่ให้แสดงออกและให้เชื่อผู้นำแต่เพียงเดียวเพราะมันเป็นบรรยากาศซึ่งไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะครับในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าสวัสดิการนโยบายต่างๆที่รัฐมีเนี่ยก็จำกัดมากๆนะครับรัฐเองเนี่ยเรียกร้องความรักชาติเรียกร้องการเสียสละนะครับเรียกร้องความอดทนความมีวินัยจากผู้คนเสมือนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นรีซอร์สหรือเป็นทรัพยากรของรัฐที่รัฐจะเอามาใช้ในการที่จะทำอะไรก็ได้ในการพัฒนาในการที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความมั่นคงของผู้คนความมั่นคงของประชากรเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยมันไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถนะครับแต่คุณก็ต้องสวามิภักดิ์หรือว่ายอมทำตามนโยบายที่รัฐออกมาเพราะคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีโอกาสนะครับมีความสามารถในการที่จะย้ายตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเนี่ยก็เริ่มที่จะมองหาพื้นที่ใหม่ๆนะครับที่เขาจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไปก็คือลูกหลานของเขาด้วยนะฮะคนเกาหลีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุ 20-30 เนี่ยมองประเทศตัวเองว่าเป็นนรกนะฮะเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่อย่างไม่มีความมั่นคงไม่มีความสบายใจเลยนะครับงานที่เขาจบมาเนี่ยเขาจะทำงานเนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานพาร์ทไทม์ก่อนนะครับหรือว่าเป็นอินเทิร์นซึ่งก็ไม่ได้รับเงินเดือนอะไรแบบนี้นะครับ job security ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงการ discriminate ในเรื่องของเพศสภาพนะครับการที่จะต้องอยู่ภายใต้ระบบชายเป็นใหญ่แล้วก็มี hierarchy นะครับแล้วก็มีว่าทำ corruption พวกพ้องนะครับ อะไรแบบนี้อยู่เยอะเลยกรณีที่ออกมาประท้วงปักกึนเฮก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่อง corruption เรื่องของเส้นสายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจนักการเมืองอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจสังคมโดยรวมว่ายอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคนเกาหลีจำนวนมากเนี่ยก็พยายามที่จะดิ้นรนแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายไม่งั้นคนเกาหลีจำนวนมากก็อพยพไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วเพราะเหตุผลในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหตุผลซึ่งผมคิดว่ามันฝังอยู่ในสังคมแล้วก็คือว่าการแข่งขันการที่แม้ว่ารัฐบาล ที่จะทำงานในระบบประชาธิปไตยแต่ก็ยังทำงานได้ไม่ดีพอสังคมเกาหลีเนี่ยเป็นสังคมซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแม้ว่าเกาหลีจะมีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีคุณภาพเยอะเนี่ยนะครับแต่ว่าระบบเศรษฐกิจในหนึ่งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบที่ถูกรันโดยคนที่เป็นกลุ่มมันสมองของประเทศอย่างเดียวเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายระดับมากและมันต้องการความร่วมมือจากบุคลากรแรงงานในหลากหลายรูปแบบผมยกตัวอย่างว่าในช่วง 60-70 เนี่ยตอนที่เกิดสมองไหลเกิดขึ้นผลกระทบที่เราไม่ค่อยมองก็คือว่ามันเกิดการที่คนชั้นล่างเนี่ยคนที่เป็นแรงงานเนี่ยถูกผลักเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมแล้วต้องทำงานให้หนักขึ้นเพราะว่าจะ
ต้องเป็นกลไกในการที่จะพัฒนาประเทศแทนคนที่เป็นกลุ่มมันสมองเหล่านี้ซึ่งอพยพไปแล้วคนกลุ่มนี้ก็ยิ่งจะต้องทุกข์ทรมานและอยู่ภายใต้ไอ้วงจรอุบาทอันนี้ตลอดแต่กรณีของในเรื่องมินารีเนี่ยมันพูดให้เห็นชัดเจนเลยว่าคนเกาหลีเวลาอพยพไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างมันเป็นภาพที่สะท้อนกลับมาบอกคนเกาหลีว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังต้องการคนอื่นที่เข้ามาเป็นแรงงานแบบนี้ในประเทศของเรานะจริงๆแล้วของไทยมันก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันอย่างนี้คนไทยก็มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเราก็จะไม่ทำงานบางประเภทงานก่อสร้างนะครับงานทำความสะอาดงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศเรามักจะคิดเสมอว่าการอพยพย้ายถิ่นเนี่ยของคนอื่นที่เข้ามาในสังคมเราเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการอพยพไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกนี้เป็นการอพยพที่ทุกคนได้ประโยชน์และนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมันมีการเปลี่ยนถ่ายกันเชื่อมโยงกันตลอดเวลาสวัสดิการจะต้องมีไม่เฉพาะแต่พลเมืองของรัฐแต่ต้องมีให้กับคนทุกคนซึ่งมีส่วนในการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจร่วมกัน